สำหรับการสอบรับเดี่ยวมาตรฐานชุดที่12นะครับได้แก่ชุยชายนางวิลาโดยนางสาวสิริการทับทิมธนนันท์ครับผู้ถ่ายทอดท่ารำนะครับดร.ชวลิศ สุนทรานนท์อาจารย์ที่ปรึกษานะครับอาจารย์รัชดาพรสุขโตครับชุยชายนางวิลาหรือนางแมวเป็นตัวละครสำคัญตัวหนึ่งในละครนอกเรื่องชัยเชษฐ์บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนางวิลารำฉุยฉายถวายพระไศยเมื่อได้ขุดพบพระโอรสของนางสุวินชาที่ถูกพระมเหสีทั้ง7ของพระชัยเชษฐ์นำมาฝังไว้ใต้ต้นไทรนางวิลาได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงได้ขุดหาพระโอรสแต่ไม่พบนางจึงบนบานต่อพระไศยว่าขอให้ขุดพบพระโอรสถ้าพบแล้วจะรำถุยฉายถวายพระไศยจากนั้นนางวิลาจึงขุดอีกครั้งจึงได้พบพระโอรสตามที่ประสงค์จึงเกิดการรำถุยฉายถวายพระไศยขึ้นถุยฉายนางวิลาฉบับนี้ได้ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2535ประพันธ์บทร้องโดยอาจารย์พัฒนีพร้อมสมบัติประดิษฐ์ท่ารำโดยดร.รัชนาวงศ์ประยงผู้ที่แสดงครั้งแรกคือดร.ชวลิศ สุนทรานนท์ท่านพร้อมแล้วครับขอเชิญรับชมการสอบรำเดี่ยวมาตรฐานชุดฉุยฉายนางวิลาโดยนางสาวสิริการทัพทิมธนนันท์ขอเชิญรับชมครับ